ในวันนี้ตอน 17:00 น.หรือว่า 5:00 น.เย็นที่แยกราชประสงค์นะครับกลุ่มราษฎรนัดชุมนุมใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับของศักราชใหม่ก็คือปี 2564หลังจากที่พวกเขาเนี่ยพยายามจะเคลื่อนไหวกันมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่การเข้าร่วมของผู้ชุมนุมเองนั้นก็ยังไม่ได้มากเหมือนกับช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับถึงขนาดที่รุ้งปนัสยาให้เหตุผลว่าประชาชนหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเดิมนั้นติดกลัวติดโควิดหรือว่ากลัวการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งหลังสุดที่กลุ่มราษฎรพยายามจะเคลื่อนไหวก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจพวกเขาพยายามที่จะจัดกิจกรรมในลักษณะที่ว่าอภิปรายนอกสภาแต่มวลชนก็ยังไม่ได้มากนะครับเหมือนกับที่คาดการกันเอาไว้ประกอบกับ4แกนนำหลักล่าสุดก็พยายามยื่นขอประกันตัวอีกรอบนึงแต่ศาลก็ยังไม่ได้อนุญาตนะครับแม้จะมีการเพิ่มหลักทรัพย์ในส่วนของการยื่นประกันตัวไปแล้วก็ตามนะครับเพราะว่าศาลให้เหตุผลว่ามีความกังวลนะครับว่าทั้ง4แกนนำกลุ่มราษฎรนั้นจะกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องจับตาดูนะครับว่าด้วยความพยายามผมใช้คำว่าด้วยความพยายามที่จะปลุกม็อบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าคือถ้าวันนี้ที่แยกราชประสงค์ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับมันก็คงจะถูกตั้งคำถามซ้ำเข้าไปอีกนะครับว่าโอกาสที่ม็อบจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนเพราะถ้าทวนไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแทบทุกครั้งเลยนะครับมีการปลุกที่4แยกราชประสงค์ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นสามารถเดินทางได้โดยสะดวกเนี่ยนะครับจะมีคนเข้าร่วมเนี่ยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่านักศึกษาก็ตามแต่นะครับโดยในครั้งนี้พยายามมาในธีมที่มีชื่อว่าม็อบตำรวจล้มช้างแน่นอนครับเป็นการขยายผลมาจากเนื้อหาการอภิปรายของรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคก้าวไกลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แฉตัวช้างเกี่ยวกับการเลื่อนเกี่ยวกับการย้ายตำแหน่งของวงการศรีกากีหรือของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยเป็นการแฉว่าตำรวจนั้นเป็นฝ่ายถูกกระทำขนาดไหนเพราะนั้นเนี่ยมาในครั้งนี้ม็อบก็เหมือนกับชวนตำรวจให้มาช่วยกันชุมนุมเพื่อล้มช้างมันเป็นไอเดียที่ต่อยอดมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ตำรวจเนี่ยจะร่วมด้วยหรือไม่ต่างหากที่เป็นคำถามผมอยากจะถามคุณผู้ชมคิดว่าตำรวจเนี่ยจะเข้าร่วมกับม็อบเลยไหมคล้ายๆกับตำรวจบางนายที่เกิดขึ้นในเมียนมาถึงขนาดที่จะย้ายฝั่งเลยไหมเพราะว่ากันตามตรงการชุมนุมเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาการกระทบกระทั่งระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมนั้นค่อนข้างรุนแรงนะตำรวจชั้นผู้น้อยก็ได้รับบาดเจ็บกันไปผู้ชุมนุมก็ได้รับบาดเจ็บกันไปวันนี้จะชวนมาล้มช้างด้วยกันเนี่ยตำรวจจะมาหรือเปล่าในขณะที่พลตำรวจตรียิ่งยศนะครับซึ่งเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าถ้าในสถานการณ์ปกติเนี่ยตำรวจไปชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะแต่ตอนนี้ก็คิดดูเองแล้วกันเพราะมีทั้งพรบ.โรคติดต่อมีทั้งพรก.ฉุกเฉินซึ่งต้องระมัดระวังถ้าหากว่าเป็นผู้รักษากฎหมายไปทำผิดกฎหมายซะเองเนี่ยมันจะดีหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องดูครับว่ามวลชนจะมากันอุ่นหนาฝาข้างเหมือนทุกครั้งที่นัดกันที่แยกราชประสงค์หรือเปล่าแล้วจะมีตำรวจเนี่ยย้ายฝั่งมาอยู่กับผู้ชุมนุมหรือไม่ต้องจับตาดูนะครับ